ช่วงนี้ไปดูโควิดโลกบ้างนะคะอินเดียค่ะผู้ติดเชื้อทะลุ5ล้านเข้าไปแล้วนะคะคือถ้าดูในแง่ปริมาณเนี่ยอินเดียเนี่ยอันดับ2ของโลกแต่ถ้าไปดูอัตราเร่งเร็วที่สุดในโลกเลยนะคะคุณพัชคะใช่เลยค่ะเพราะว่าตั้งแต่ช่วงสักล้านที่3เป็นต้นมาเนี่ยนะคะพบว่าอินเดียเนี่ยมีจำนวนคนที่ติดเชื้อเพิ่มสูงขึ้นอย่างต่อเนื่องแล้วก็ส่งผลให้คนติดเชื้อครบล้านคนเนี่ยในระยะเวลาที่สั้นมากๆแล้วก็สั้นลงเรื่อยๆด้วยนะคะเดี๋ยววันนี้พามาดูกันว่าล้านสุดท้ายเนี่ยอินเดียใช้เวลาเพียงแค่ไม่กี่วันเท่านั้นเองนะคะเรียกว่าณเวลานี้อินเดียมีผู้ติดเชื้อโควิด-19 เกินกว่า5ล้านคนเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะโดยกระทรวงสาธารณสุขของอินเดียได้มีการเปิดเผยรายงานเมื่อช่วงเช้าที่ผ่านมาค่ะว่ามีจำนวนผู้ติดเชื้อรายใหม่ต่อวันเนี่ยอยู่ที่ 9,123 คนนะคะส่งผลให้ณวันนี้จำนวนผู้ติดเชื้อสะสมทั่วทั้งประเทศในอินเดียนะคะทะลุ5ล้านคนอยู่ที่ประมาณ 5,200,000 กว่าคนเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะแล้วก็มีรายงานนะคะผู้ที่ได้รับการรักษาหายแล้วเนี่ยมีเกือบ4ล้านคนค่ะแล้วก็ยังมีคนที่เข้ารับการรักษาตัวในโรงพยาบาลเกือบ1ล้านคนด้วยกันนะคะนั่นหมายความว่าคนที่ยังคงมีอาการเจ็บไข้ได้ป่วยรักษาตัวในโรงพยาบาลเนี่ยก็คิดเป็นประมาณสัก 20% นะคะของคนที่ได้รับการติดเชื้อโดยภาพรวมเกือบ5ล้านคนนี่แหละนะคะทีนี้พาคุณผู้ชมมาดูกันหน่อยนะคะล้านแรกอินเดียใช้เวลาตั้งแต่คนแรกนะคะติดเชื้อคนที่1มาจนถึงติดเชื้อคนที่1ล้านคนเนี่ยอินเดียใช้เวลาประมาณ167วันคนที่1ล้านจนถึงคนที่2ล้านคือล้านที่2เนี่ยอินเดียใช้เวลา21วันค่ะจาก2ล้านมาถึง3ล้านล้านที่3อินเดียใช้เวลา16วันล้านที่3ถึงล้านที่4อินเดียใช้เวลา13วันแล้วก็ล้านสุดท้ายจากคน4ล้านมาจนถึงติดเชื้อครบ5ล้านใช้เวลาเพียงแค่11วันเท่านั้นเองเป็นอัตราที่สูงกว่าประเทศอื่นๆเลยนะคะคือตอนนี้เนี่ยถ้าหากว่าจะเปรียบเทียบก็คงเปรียบเทียบได้เฉพาะกับสหรัฐอเมริกาเพราะว่าสหรัฐอเมริกาเนี่ยติดเชื้อ6ล้านกว่าคนเพราะฉะนั้นแล้วลองย้อนกลับไปดูตอนที่สหรัฐอเมริกาเขามีจำนวนผู้ติดเชื้อในระดับที่เทียบเท่ากับอินเดียนะคะ4ล้านถึง5ล้านตอนนั้นสหรัฐใช้เวลาประมาณ16วันอินเดีย11วันอินเดียเร็วกว่าค่อนข้างเยอะทีเดียวนะคะซึ่งเฉพาะสัปดาห์ที่แล้วเนี่ยอินเดียพบผู้ติดเชื้อสัปดาห์ที่แล้วนะคะสัปดาห์เดียวเนี่ยประมาณ 600,000 กว่าคนเป็นตัวเลขที่ยังคงหนักหนาสาหัสสากันทีเดียวนะคะสำหรับอินเดียแต่ทีนี้ถ้าหากว่าดูเฉพาะภาพรวมของการติดเชื้ออย่างเดียวไม่ได้ค่ะเราต้องมาดูภาพรวมของการเสียชีวิตด้วยนะคะจำนวนผู้เสียชีวิตในอินเดียเนี่ยมีเพิ่มใหม่อยู่ที่ 1,290 คนสะสมณเวลานี้นะคะเสียชีวิตสะสมอยู่ที่ 82,000 กว่าคนยังถือว่าเป็นอัตราการเสียชีวิตที่ค่อนข้างน้อยค่ะอยู่ที่ 1% กว่าๆเท่านั้นเองแต่ก็มีความเป็นไปได้เหมือนกันนะคะเพราะว่าผู้เชี่ยวชาญก็ยังเชื่อว่าแท้จริงแล้วนี่อาจจะไม่ใช่ตัวเลขที่แท้จริงนะคะเพราะอาจจะยังมีการรายงานจำนวนผู้เสียชีวิตที่ไม่ครอบคลุมสำหรับประเทศอินเดียนั่นเองค่ะแน่นอนนะคะว่าการเพิ่มขึ้นของจำนวนผู้ติดเชื้อในอินเดียก็มีขึ้นหลังจากที่รัฐบาลต้องทำการผ่อนคลายมาตรการต่างๆแล้วนะคะการล็อกดาวน์ก่อนหน้านี้ก็ต้องเริ่มเปิดประเทศแล้วเพราะมีคนตกงานเยอะมากๆหลายล้านคนนะคะและพวกเขาที่ตกงานในอินเดียต้องบอกว่าตกงานปุ๊บคือเงินแทบจะไม่มีใช้เลยนะคะการใช้ชีวิตเนี่ยยากลำบากมากๆเพราะฉะนั้นแล้วนายกรัฐมนตรีนเรนทราโมดีต้องเดินหน้าเปิดเศรษฐกิจประเทศต่อไปและนี่เองค่ะก็ส่งผลให้จำนวนผู้ติดเชื้อเนี่ยมันเพิ่มสูงขึ้นมากๆนะคะล่าสุดมีรายงานว่าโรงยิมฟิตเนสเนี่ยเปิดให้บริการแล้วนะคะในวันนี้แล้วก็ทางมหาวิทยาลัยโรงเรียนหรือว่าทางโรงภาพยนตร์เนี่ยยังมีรายงานว่าปิดทำการอยู่แต่ว่าทั้งนี้ทั้งนั้นนะคะตลาดธุรกิจต่างๆร้านอาหารต่างๆก็กลับมาเปิดให้บริการตามปกติแล้วมีรายงานด้วยนะคะว่าในหลายๆเมืองร้านอาหารก็คืออนุญาตให้มีการจำหน่ายแอลกอฮอล์ได้แล้วทั้งในร้านอาหารทั้งในผับในบาร์นะคะตรงนี้เองที่เป็นกังวลกันเหมือนกันว่าจำนวนผู้ติดเชื้อเนี่ยจะเพิ่มสูงขึ้นอีกมากเพราะถ้ามีการจำหน่ายแอลกอฮอล์แน่นอนคนจะมารวมตัวกันเยอะนะคะและอาจจะเกิดการแพร่เชื้อได้มากขึ้นด้วยเช่นเดียวกันนะคะรัฐที่มีจำนวนผู้ติดเชื้อสูงที่สุดก็คือมหาราชตระค่ะอยู่ทางตะวันตกของอินเดียเป็นที่อยู่ของนครมุมไบนั่นเองนะคะคนติดเชื้อเนี่ยล้านกว่าคนนอกจากมหาราชตระแล้วนะคะยังมีทมินาดูค่ะอานธรประเทศกรณาตกะอุตรประเทศนะคะ5รัฐนี้พบว่ามีจำนวนผู้ติดเชื้อโดยภาพรวมเฉพาะ5รัฐนะติดเชื้อประมาณ 60% ของผู้ติดเชื้อสะสมทั่วทั้งอินเดียนะคะเมื่อวานนี้ได้ยินคุณโมนัยคุณอรการพูดไปนะคะกรณีที่เรื่องของการขาดแคลนออกซิเจนในอินเดียอันนี้น่าเป็นห่วงนะคะเพราะว่ามีรายงานเหมือนกันว่าปริมาณออกซิเจนที่จำเป็นต้องใช้ต่อวันเนี่ยนะคะในโรงพยาบาลทั่วทั้งอินเดียมีการเก็บตัวเลขออกมาอยู่ที่ประมาณ 2,700 ตัน
ทุกวันค่ะต้องใช้ปริมาณเท่านี้ตลอดระยะเวลา1เดือนที่ผ่านมานะคะลองเปรียบเทียบดูกับปริมาณที่ใช้ประมาณ750ตันเมื่อช่วงเดือนเมษายนถือว่าเพิ่มขึ้นมา3เท่ากว่าๆอันนี้เป็นตัวเลขที่น่าตกใจเช่นเดียวกันนะคะแต่น่าจะมีความหวังเกิดขึ้นเพราะตอนนี้โรงงานที่เขาผลิตก๊าซออกซิเจนเนี่ยนะคะเขาเริ่มกลับมาเปิดทำการแล้วโรงงานนี้เนี่ยส่วนใหญ่จะตั้งอยู่ใกล้ๆกับเมืองใหญ่ๆนะคะเพราะฉะนั้นแล้วมันก็อาจจะมีอุปสรรคในเรื่องของการขนส่งก๊าซออกซิเจนไปให้กับบรรดาโรงพยาบาลตามชนบทนะคะเพราะอย่าลืมว่าคนอินเดียอาศัยอยู่ในชนบทเนี่ยรวมๆแล้วประมาณ600ล้านคนนะคะเพราะฉะนั้นแล้วการขนส่งออกซิเจนไปตามโรงพยาบาลต่างๆทั่วทั้งอินเดียอันนี้ก็เป็นเรื่องของความท้าทายเหมือนกันเพราะมีรายงานบอกว่าต้องใช้รถบรรทุกในการขนส่งถังออกซิเจนนะคะประมาณ 1,500 คันที่จำเป็นต้องวิ่งอย่างเร่งด่วนในช่วงเวลานี้เพราะคนทั่วทั้งอินเดียเนี่ยผู้ป่วยเนี่ยเขากำลังต้องการออกซิเจนกันอย่างมากๆเลยนะคะเพราะว่ามีรายงานว่าคนที่ต้องใช้ออกซิเจนเนี่ยมีอยู่ประมาณสักหลายแสนคนนะคะประมาณ 300,000 คนที่จำเป็นต้องให้ออกซิเจนในทุกๆวันจากการติดเชื้อโควิด-19 ค่ะคุณโมไนคุณอรการคะผลิตไม่ทันแล้วนะคะกับจำนวนผู้ป่วยที่เพิ่มมากขึ้นขอบคุณคุณพัฒน์ค่ะขอบคุณมากนะครับค่ะสวัสดีค่ะขอบคุณที่ติดตาม TNN ช่อง16นะคะอย่าลืมกด Subscribe แล้วกดกระดิ่งด้วยนะคะเรายังมีวิดีโออื่นที่น่าสนใจอีกเพียบเลยและถ้าไม่อยากพลาดการรับชมแบบสดๆเข้าไปได้ค่ะที่เพจ Facebook TNN Live นะคะหรือจะเป็นช่องทางอื่นก็ได้ง่ายๆแค่กดลิงก์ใต้วิดีโอนี้ค่ะ